แล้วยังอยู่ด้วยกันอยู่โอ้โหก็เชื่อหน่อยคิดว่าเพื่อนพี่น้องตายเรียบไปแล้วนะฮะไม่เหลือกันแล้วนะฮะยังเหลือกันอยู่อ่ะก็เป็นเรื่องราวของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากตลาดหุ้นโลกนะฮะที่ถล่มลงมา1-2%นั่นเองตอนนี้ของเราเบาๆอยู่ที่0.77%นะยังไม่โดน1%นะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบรรยากาศนะในเรื่องราวของดอกเบี้ยโลกนะในตอนนี้ก็คงไม่ลดเร็ววันเร็วคืนนั่นเองนะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนกับคุณบิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์นั่นเองนะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะพี่ม่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีครับเป็นอย่างไรคะคุณบิ๊กผมเห็นพี่ถอผยมลนัง่งมาดูประมาณพี่ม่อนถอนหายใจแล้วก็พูดแบบค่อนข้างน้ำเสียงแบบค่อนข้างเหนื่อยนะฮะแต่ว่าอยากให้กำลังใจแล้วกันไม่อยากจะมาเหนื่อยเหนียวนี้ไม่ผเปม็นว่ไราลงทลุงนเป็นโอกาสหมดพี่ไม่ย่านนะฮะนั่งเงินพี่ไม่ย่านนะยังถามต่อประกอบหุ้นอยู่เลยแนวรับแต่ต้อง ไม่ย่านไม่กลัวอ่ะเจอกันบิ๊กผมมองอย่างนี้ฮะคือโอเคยอมรับว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันเหมือนจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าลึกๆผมอะผมก็อ่านว่ามันคงต้องใช้เวลาแหละคือลองคิดตามลอจิกง่ายๆนะตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ประกาศในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับค่าจ้างของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยขึ้นประมาณ4% year on year นะครับตอนนี้เงินเฟ้อมันลงมาอยู่ประมาณตั้ง3-4ก็คือแสดงว่าตอนนี้ไอ้ค่าจ้างที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยมันพอที่จะชดเชยกับไอ้เขาเรียกว่าเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นละแสดงว่าคนเนี่ยไอ้เขาเราต้องบอกว่าคนหนึ่งคนอเมริกาตอนนี้คนหนึ่งเนี่ยทั้งทำงานเดียวไม่พอเนี่ยมีงานรองรับงานที่สองงานที่สองรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ทำควบสองงานก็มีเพราะฉะนั้นรายได้จริงๆต้องบอกว่าดีอันที่สองเนี่ยก็คือตัวของอเมริกาเนี่ยไอ้สิ่งนี้เขาพยายามทำอยู่อย่างการพยายามที่จะ decouple คำว่า decouple คือแยก supply chain ก็คือวงจรธุรกิจการผลิตเนี่ยออกจากเมืองจีนถูกไหมเอาโรงงานเอาทุนเนี่ยกลับมาที่ถ้าไม่ใช่ประเทศตัวเองก็เป็นประเทศข้างเคียงอย่างเม็กซิโกหรือไปอินเดียมา South East Asia อะไรเงี้ยไอการทำแบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าไอ decoupling หรือว่าการแยก supply chain หรือที่ใช้คำว่าภาษาง่ายคือ deglobalization เนี่ยมันทำให้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยมันลงยากคือถ้าคิดบนตรรกะพวกนี้ก็ได้คำตอบว่าตัวของเงินเฟ้อมันคงต้องใช้เวลาในการที่ต้องกดตัวเลขนี้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลขของบอนด์ยิลด์ที่เด้งขึ้นมานะฮะราคาหุ้นในต่างประเทศที่ถูกขายเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นการปรับฐานนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ขึ้นตามเขาเท่าไหร่วันนี้เราก็คงไม่ควรที่จะลงแรงมากๆนะเมื่อคนอื่นเขาปรับฐานลงมาเราก็คงจะอยู่ประมาณนี้ครับ1,300กว่าเป็นโซนที่ซื้อลงทุนนะฮะขึ้นไปพันผมว่าพันถ้าจะเห็นตัวเลข1,400-1,500อาจจะเห็นในระยะถัดไปนะฮะแต่ว่า1,500-1,600เนี่ยจะต้องเป็นครึ่งปีหลังถามว่าปัจจัยที่จะทำให้หุ้นเนี่ยกลับขึ้นมาได้ของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ผมมองประมาณสัก2เรื่องแล้วกันนะเรื่องแรกเนี่ยต้องติดตามนโยบายหรือมาตรการของทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กลต.นะครับเมื่อเช้านี่มีข่าวแล้วว่าตลาดเนี่ยจะไปหาเรือกลต.ว่าจะมีมาตรการเข้าไปcontrol หรือว่าควบคุมอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเราดูประเทศที่ใช้มาตรการควบคุมพวกนี้อย่างเกาหลีจีนนะฮะเริ่มเห็นตลาดหุ้นเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างเกาหลีนี่บวกขึ้นมาถึง 10% เลยนะฮะจากเดือนพฤศจิกายนที่มีการ implement มาตรการดังกล่าวนะครับเรื่องที่สองนะฮะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลแล้วแหละว่าจะออกมาท่าไหนจะแบงค์ชาติจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมคิดว่าภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยคงค่อยๆมีสัญญาณที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขดีมากนะฮะมาประมาณ40ขออภัยนะถ้าในแง่ของจาก1มกราถึง11กุมภาเนี่ย4.4ล้านคนโตประมาณ 48% year on year แล้วถือว่าตัวเลขดีมากๆแล้วก็จริงๆผมเชียร์นะผมเชียร์ให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแล้วก็ให้เงินบาทอ่อนเพราะว่าผมมองนี้ว่าเราต้องการเอนจินที่มาชดเชยการบริโภคกับการลงทุนในประเทศที่มันยังชะลอเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งออกแล้วก็นักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเงินบาทอ่อนลงไปบ้างเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะช่วยป
ประคับประคองอย่างน้อยก็ทำให้คนที่มีรายได้หรือว่าอยู่ในเซกเมนต์ส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยลืมตาอ้าปากหรือว่ามี spending power ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นฮะก็ประมาณนี้ครับรอดูปัจจัยที่คุณดิกพูดถึงนะประมาณสองเรื่องนะทุกคนครับพี่มอนก็ผมมองว่าไม่ต้องกังวลมากก็คือจังหวะหุ้นลงมาเนี่ยเป็นโอกาสมากกว่านะไม่ได้มองว่าแบบมันจะแบบโอ้โหวันเวดาวเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่อย่างปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ถ้าจำได้เนี่ยตอนปลายปี2เดือนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดือน9เดือน10อะลงทีเดียว200จุดอะพี่มันเลยดูซึมจังก็กำลังรอรุ่นที่คุณมีคุณถึงนั่นเองนะคะครับได้ครับคุณพี่ค่ะเมื่อสักครู่นักลงทุนพูดถึงหุ้นที่คุณไม่เคยแนะนำอีกเช่นแอนออยเป็นอย่างไรบ้างโอเคผมเตรียมมาฮะผมเตรียมมาแล้วครับนี่ครับขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ว่าเทคนิคคุณจุ้ยบอกว่าถือต่อไปคุณจุ้ยหวังถึงสูงบิ๊กพื้นฐานเป็นเช่นไรก็เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยก็ยังเป็นตัวที่เขาเรียกว่าคือตั้งแต่วันที่ผมแนะนำไปเนี่ยก็อาจจะยังติดลบอยู่นะลบประมาณ 9% แต่ก็ถือว่าดีขึ้นมาจากตอนที่ลงไปลึกมากถึงประมาณ9บาทนะครับคือตัวแนวโน้มของต้องบอกนักลงทุนอย่างนี้นะหุ้นที่อยู่ในหน้าพอร์ตตรงนี้แล้วก็ผมคอมาเนี่ยผมยังตามให้อยู่ทุกตัวนะครับพี่มันถามเท่าแก่น้อยผมตอบงี้แล้วกันแนวโน้มควอเตอร์4เนี่ยต้องลุ้นนิดนึงว่าตัวต้นทุนที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยไอ้รายได้ที่มันโตมันจะชดเชยได้มั้ยนะฮะแต่ภาพรวมตัวเลขไม่แย่นะครับคือผมอาจจะจำขออภัยผมจำตัวเลข forecast กำไรไตรมาส4ไม่ได้แต่ว่าที่ผมจำได้คือมันอาจจะดรอปจากควอเตอร์3หน่อยนึงแต่ว่าตัวเลขไม่แย่เท่าที่คุยกับ analyst นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเท่าแก่น้อยเองหรือแม้แต่สีนานาพรที่เราคอไปเนี่ยก็เป็นหุ้นที่แนวโน้มยังดีนะครับเป็นบริษัทที่สามารถไปเติบโตในต่างประเทศได้นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะว่าถ้าบริษัทที่โตในต่างประเทศไม่ได้แล้วต้องพึ่งกำลังซื้อในประเทศเนี่ยปีนี้ก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็ถือต่อไปเนาะมีทักแกน้อยเซนันทีถือหมดเลยนะคุณบิ๊กคือวีคนี้ผมอาจจะไม่คือจริงๆหน้าหุ้นที่เคยคอมาเนี่ยในเซตเนี้ยถ้าใครที่เล็งไว้แล้วอยากจะซื้อเพิ่มผมคิดว่าในส่วนใหญ่เลยนะคือเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าเวทเข้าไปเพิ่มได้นะครับก็ไล่ลงมาเนี่ยสีนานาพรเท่ากับเราพูดไปแล้วเนาะ TTB ก็ผมว่าเป็นตัวที่ enhance yield มันผลปีนึงประมาณ 7% นะฮะเงินน่าจะเข้าไปหลบในช่วงเนี้ยที่ดอกเบี้ยมันยังไม่ลงนะครับ TU ก็เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าล่าสุดก็36บาท7สตางค์แล้วนะฮะโรงพยาบาล BMS นี่สบายๆนะฮะ AP ก็ถือไปก่อนแล้วกันนะฮะติดลบอยู่ประมาณ 7% กว่าแล้วก็คือตัวนี้ปันผลดีนะฮะปันผลก็น่าจะประมาณ 6% นะฮะคามาดเนี่ยถือไปก่อนอย่าเพิ่งขายนะงบน่าจะยังดีมากๆ quarter 4 new high เท่าแก่น้อยพูดไปแล้ว BA ลุ้นเรื่องของรัฐบาลอ่ะจริงมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินตรงนี้จะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการนะฮะถือไปก่อนยังกำไรอยู่นะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะงงนะเอ้ยผมกำไรอย่างคามาดเนี่ย 12% ทำไมไม่ขายเงี้ยผมบอกว่าก็ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะพีคตรงไหนแต่ว่าปกติอ่ะเวลาที่เราจะขายหุ้นเนี่ยเราไม่ควรขายหุ้นที่มีกำไรแต่ว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดว่าถ้าของที่มันดีอ่ะเราควรถือต่อแต่ถ้าเกิดถ้าเราจะคัดเนี่ยของที่มันไม่ดีเนี่ยอันนั้นต้องคัดก็คือไม่ใช่ว่าขายเพราะว่ามีกำไรก็ขายอะไรเงี้ยผมจะไม่แนะนำอย่างนั้นนะฮะอย่างตัวที่ติดอยู่เนี่ยอันนี้ชัดเจน JMT เนี่ยงบไตรมาส4เนี่ยผมมองว่าสอบผ่านนะคืออาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่ว่าผมมองว่าสอบผ่านเพราะว่าควอเตอร์4เนี่ยผมว่ากลุ่มที่เป็นพวกปล่อยสินเชื่อกลุ่มพวกซื้อนี่เสียมาบริหารเนี่ยงบเทรนด์ไม่ค่อยดีเพราะโควิด4เศรษฐกิจไม่ดีนะครับคอมเซเว่นผมแนะนำให้ถือไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมว่าราคาตรงนี้มันต่ำไปนะฮะอมตะก็ถือไปเลยครับปีนี้ยอดขายที่ดินแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้สูงมากๆแต่ก็ถือว่าผมว่าอยู่ในเกณฑ์ 1,500 ถึง 2,000 ไร่นะฮะกำไรปีนี้ดีมากๆแน่นอนน่าจะมีโอกาสลุ้นนิวไฮนะฮะ SHR ตัวนี้ผมมองว่าปีนี้น่าจะมาแล้วนะครับคือน่าจะเป็นปีของเขาที่เขาจะเทิร์นอะราวด์ได้แล้วเพราะว่าเรามองปีนี้กำไรกลับมากำไรตั้งแต่ควอเตอร์4แล้วก็ตัวโรงแรมที่เป็นเขาเรียกว่าเซคันด์เทียร์
น่าจะกลับมาในปีนี้นะฮะเราคุยกับโรงแรมที่เป็น second tier เขาบอกว่าเริ่มเห็น flow ของนักท่องเที่ยวแล้วก็การปรับราคาค่าห้องพักเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ปีที่แล้วแย่เนี่ยโดยเฉพาะเป็นเซกเตอร์พวกท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้มันจะดีนะครับประมาณนี้ครับพี่ม่อนโอเคครับก็นักทุนก็เริ่มเวียงแล้วไหมเขาบอกผู้จัดการตลาดเราออกสิแต่แล้วเนี่ยอารมณ์ไม่จอยมุ่นไม่ขึ้นอารมณ์ไม่จอยละไล่ผู้จัดการตลาดนักทุนไทยไอ้เขาอย่าไปคอมเมนต์ที่ไหนนะคนโบราณเวลาหุ้นตกคนนั้นรับสิคนนี้ผิดคนนั้นทำไม่ดีอายเขาคนแก่คนเก่าเขาไม่พูดก็ไม่คนใหม่ก็ไม่แล้วเรื่องการลงทุนนะฮะตอนนี้ก็ในส่วนของหุ้นจีนก็ตกอยู่ไล่ตลาดจีนทั้งหรืออะไรผู้จัดการตลาดทั้งจีนหรือเปล่านะนักทุนกลับมาใหม่มาปรับ mindset กันใหม่นะ mindset นั้นหาเรื่องหาแพะหาแกะกันแต่ตัวเราเองมากกว่าที่จะรับผิดชอบตัวเราเองนักทุนอายเขานะอย่าไปคอมเมนต์แบบนี้นะเรานั่งทุนรุ่นใหม่พอสอไหนยุคเขาไปไกลแล้วนะเออไปเอ็นทีไฟแล้วก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีนั่งทุนก็เข้าใจอารมณ์นั่งทุนไทยนะฮะมานี้นะคะนั่งทุนคุณพี่ก็ไม่มีอะไรนะในส่วนของข้อมูลตรงนี้ผมมีเซตหุ้นอีกเซตหนึ่งแต่ผมว่าวันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะพูดเดี๋ยวขอรอไปพูดครั้งหน้าแล้วกันผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้แย่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันวีคหน้าดีกว่าจะได้มาฟังผมจะได้แบบเฟรชๆหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่าปีจากนี้ไปผมไม่ได้แย่มากผมว่าเป็นโอกาสมากกว่าได้ใช่ลงทุนผิดต้องโทษตัวเองเนาะอย่าไปโวยวายตะกระเบื้อยันเลยลบนะเพราะตลาดใหญ่เกินที่เราจะไปรวยกับปลายใครนั่นเองประมาณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนี่ขอบคุณช้าได้ครับพี่ม่อนสวัสดีครับครับคุณนี่บอกว่ารอให้อารมณ์ดีบรรยากาศดีแล้วก็จะแนะนำเรื่องหลักของหุ้นเลยนะทุกท่าน